อดีตคนเดือนตุลาสวมหมวกเป็นประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนที่จะไปร่วมต่อสู้ด้วยอาวุธในเขตป่าเขาช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็กลับมาเรียนต่อท้ายที่สุดเข้าสู่วงการการเมืองในรั้วมหาวิทยาลัยรั้งตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคแนวร่วมมหิดลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี17โดยนายแพทย์เหวงโตจิราการที่เป็นประธานพรรคคนแรกช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาคมปี19ค่ะหมอมิ้งเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ชื่อจัดตั้งว่าสหายจรัสนะคะโดยหลังจากที่เรียนจบการศึกษาก็ไปรับราชการเป็นหมอชนบทในภาคอีสานตอนนั้นไปรับราชการเป็นหมออยู่หลายปีอยู่เหมือนกันเมื่อพรรคพวกเครือข่ายคนเดือนตุลาที่ไปช่วยงานอดีตนายกทักษิณแนะนำมาให้มาช่วยงานด้านกลยุทธ์ก็ได้ลาออกแล้วก็มาทำงานกับกลุ่มบริษัทชินวัตรตำแหน่งสุดท้ายที่ได้นั่งเป็น CEO ของบริษัทชินเซ็ตเทอร์ไลท์คอมมูนิเคชั่น